สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่ของเจ้า Rockbit นะครับรุ่น9070ตัวนี้นะครับอาการเสียงร้องจะเบาลงนะครับก็แสดงว่าแบตเตอรี่เริ่มอ่อนนะครับขั้นแรกนะครับก็ให้ใช้ไขควงนะครับดันจุกพลาสติกตรงนี้ออกนะครับ2จุดนะครับจากนั้นนะครับให้ใช้ไขควงนะครับไขน็อตออกนะครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับครบทั้งหมด4ตัวนะครับก็สามารถที่จะยกฝาครอบตัวบนนี้ออกได้นะครับนี่ก็คือชุดแบตเตอรี่นะครับจะมีทั้งหมด6ก้อนนะครับให้นำแบตเตอรี่เก่าออกได้ทันทีเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับก็จะมีขั้วบอกอยู่ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับให้หันขั้วบวกนะครับเข้าหาแผงวงจรนะครับใส่เรียบร้อยนะครับก็ให้นำฝาครอบนะครับมาปิดกับเดิมนะครับจากนั้นก็ไขน็อตยึดให้แน่นนะครับนำจุกพลาสติกปิดกลับไปที่เดิมนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับของ Alarm Nit Lock 9070ตัวนี้นะครับทีนี้ก็ทดสอบการใช้งานนะครับหากมีการโดนนะครับก็จะร้องแบบนี้นะครับก็เสร็จสิ้นนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับของ Rockbit 9070ก็ขอจบวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ